ท่ามกลางอากาศเย็นยะเยือกครับคุณผู้ชมครับ9โมง9นาฬิกากับ1นาทีนะครับของวันที่20ธันวาคม2560วันนี้มี2ข่าวด้วยกันนะครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังใครจะทักทายว่าอยู่ที่ไหนอากาศหนาวเย็นขนาดไหนอย่างไรนี่ก็ทักทายมาได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆเนี่ยผมก็จะมาพูดคุยกับสิ่งที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้คอมเมนต์มาหรือว่าตอนนี้เข้าทำงานแล้วก็ไม่ทราบนะครับผมก็แหมเตรียมข่าวอยู่ครึ่งชั่วโมงได้นะฮะกว่าจะได้มาออกนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทีมข่าวของเราที่ได้ส่งข่าวเข้ามาข่าวแรกเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะครับแหมความประมาทจะเป็นหนทางสู่ความตายนี่ยังดีที่ไม่ถึงกับตายไม่ถึงกับเสียชีวิตนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจากพ่อค้าของเก่านะครับตำบลขี้เหล็กอยู่ถนนชยางกูนี่แหละครับอ่ะลองไปชมกันนะครับพ่อค้าของเก่าเนี่ยนะฮะได้ชื่อว่านายถาวรวงมั่นอายุ53ปีเป็นชาวบ้านใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับคนที่เกิดเหตุก็คือนายไพบูลย์เรืองอ่อนครับอายุ63แล้วมีอาชีพรับซื้อของเก่ามาแยกชิ้นส่วนขายครับก่อนเกิดเหตุนี่นายไพบูลย์ได้ซื้อซากรถยนต์มาชำแหละขายซื้อซากรถยนต์มาชำแหละขายนะครับแล้วก็ระหว่างที่กำลังแกะวาล์วถังแก๊ส LPG ของรถยนต์นะครับเป็นรถแก๊สนะฮะรถที่ติดถังแก๊สมาก็เอาจะมาแกะทองเหลืองนะครับจะเอาทองเหลืองจากวาล์วถังแก๊ส LPG ในราคาดีทีเดียวโอ้โหแต่ประมาทไปครับมีแก๊สนี่พุ่งออกมาจากถังก่อนไม่ดูก่อนว่าในถังในแก๊สในถังน่ะมันมีแก๊สเหลืออยู่หรือเปล่าซึ่งมันก็จริงๆน่าจะมีแก๊สเนี่ยติดอยู่ที่ถังนะครับแก๊สก็พุ่งออกมาจากถังครับแล้วปรากฏว่ามีลูกไฟขนาดใหญ่เลยครับพุ่งออกมาจากในครัวไฟมันมาตามแก๊สนะครับแก๊สมันลอยไปแล้วมีเสียงระเบิดขึ้นแรงดังสนั่นหวั่นไหวเลยครับภรรยาของนายไพบูลย์กำลังนึ่งข้าวทำกับข้าวอยู่ครับโอ้โหทั้งคู่นะฮะเรียกว่าเอา60กว่าแล้วนะครับทั้งสองถูกไฟลวกบริเวณใบหน้าและลำตัวครับได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยครับและแรงระเบิดอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับแรงระเบิดทำให้สังกะสีและเสาของห้องครัวยกพ้นจากพื้นดินครับเข้าเปลือกและสายไฟได้ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายบางส่วนโชคดีเพื่อนบ้านข้างเคียงได้ออกมาช่วยกันดับไฟและก็โทรเรียกรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลครับโอ้โหนี่ฮะน่ากลัวมากๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหถังแก๊สแบบนี้ครับซื้อมารับซื้อของเก่าจะแกะเอาวาล์วสีทองเอาวาล์วทองเหลืองฮะดังภาพที่เห็นนี้นะครับปรากฏว่ามีแก๊สพุ่งออกมาแล้วมีไฟในครัวพุ่งออกมาลูกไฟดวงใหญ่นะฮะสอบถามไปยังพันตำรวจโทปราโมชชื่นตารองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีถึงสาเหตุการระเบิดนี้บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีใครแจ้งเข้ามาแต่การตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงมีผู้รับบาดเจ็บ2รายเป็นสามีภรรยากันยังไม่พบผู้เสียหายบุคคลที่3เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์แต่อย่างใดเบื้องต้นได้สั่งให้พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วถ้ามีคนบุคคลที่3ได้รับความเสียหายก็สามารถดำเนินการได้ทันทีคาดว่าจะเกิดจากการที่นายไพบูลย์ไม่มีความชำนาญในการแกะถังแก๊สทำให้แก๊สรั่วออกมาแล้วเจอกับเปลวไฟในครัวจนเกิดระเบิดขึ้นมานะครับซึ่งศูนย์สั่งการ1669เนี่ยได้ออกทำการร่วมกับกู้ชีพตำบลขี้เหล็กสถานที่เกิดเหตุบริเวณหน้าธนาคารแห่งประเทศไทยถนนชยางกูนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็นำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีบ้านเกิดเหตุก็เป็นบ้านปูนที่เห็นนี่นะครับบ้านปูนชั้นเดียวมีห้องครัวมุงด้วยสังกะสีเก่าอยู่ด้านข้างและห้องเก็บข้าวเปลือกและเสื้อผ้าบริเวณด้านข้างของบ้านก็พบซากชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องซักผ้าถูกไฟไหม้จำนวนหนึ่งลานหน้าบ้านก็พบถังแก๊ส LPG สำหรับติดรถยนต์ถูกไฟไหม้1ถังสภาพของวาล์วเนี่ยถูกงัดเปิดออกมาได้ออกมานะครับได้รับความเสียหายโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะฮะคุณสาธิตนะครับบอกว่าอยู่แถววัดบูรพาแถวโรงเรียนหนาวมากๆเลยครับท่านอ้าวส่งใจไปสำหรับท่านที่อยู่แถววัดบูรพานะครับคุณเบนอุบลบอกว่าตายานแท้ครับตายานแท้ครับนะครับคัฟต้องออกเสียงฟอฟันนะตายานแท้ครับครับเอาเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะครับถ้าเราไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็ควรจะระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเล่นกับฟืนกับไฟกับกงกับแก๊สแบบนี้นะฮะเอา
ท่านผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่แถวไหนของประเทศไทยนะครับก็ลองทักทายเข้ามาได้นะครับข่าวอุบลวันนี้เดี๋ยวจะมีอีกข่าวนึงเป็นเรื่องของการจับยาบ้าอยู่ที่ไหนอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับช่วยแจ้งเข้ามาบนรถของผมตอนนี้นี่อยู่ที่18องศาเซลเซียสเมื่อเช้า 13.5 องศาเซลเซียสในเมืองอุบลราชธานีแทบจะไม่อยากตื่นเลยนะครับแต่ก็ต้องลุกขึ้นมาตักตี4เตรียมข่าวเตรียมคราวไปออกรายการเฮดไลน์วันนี้อยู่คนเดียวด้วยคุณนพพรไปงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่กรุงเทพมหานครไม่ใช่ว่าจัดรายการแต่เช้าเสร็จนะครับก็ทำภารกิจกินข้าวกินข้าวนำข้าวมาให้คุณม่งคุณแม่เสร็จเรียบร้อยก็มาอ่านข่าวให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันตอนนี้ก็ 9:07 น.ซึ่งออกอากาศทางแฟนเพจของทีวีชุมชนอุบลราชธานีและทาง VR Channel นะครับ VR Channel ซึ่งเป็นการรวมกันของราชธานีเคเบิลทีวีแล้วก็ V Cable TV นะครับคุณเติ้ลบอกมาแล้วว่าตอนนี้กำลังออกอากาศทาง VR Channel แล้วนะครับอ้าวทักทายพี่น้องทาง VR Channel ด้วยแล้วก็คนที่ชมแฟนเพจทีวีชุมชนอุบลราชธานีนะครับก็ส่งข้อความมาได้สดถ้าใครที่ชมในเวลา 9:07 น.ของวันที่20ธันวาคมก็สามารถจะพิมพ์มาได้นะครับเดี๋ยวท้ายๆข่าวผมก็จะอ่านนะฮะให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับมาอีกข่าวนึงนะครับอีกข่าวนึงก็เป็นเรื่องของการจับยาบ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหมือนกันก็ต้องชมเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีและสถานีตำรวจที่อื่นๆนะครับที่ได้ เรียกว่าฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยทำงานได้ผลดีมากเลยทีเดียวนะครับไปถึงอีกข่าวนึงนะครับไปไตเติ้ลอีกรอบนึงแล้วครับจะได้กรุ๊ปไปสู่อีกข่าวนึงนะครับคุณเบนอุบลบอกว่าอยู่ยโสครับหนาวคักล่มกะแห้งโอ้โหอุบลก็ไม่แพ้กันนะฮะคุณเบนคุณประจักษ์คุณประจักษ์บอกว่าอยู่พี่บูนลมหนาวมากครับอยู่พี่บูนมังสาหารนะครับขอบคุณที่ชมรายการของเราอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่ไปอีกข่าวนึงนะฮะเรื่องของนี่โชว์ผลงานต่อเนื่องเลยนะครับฝ่ายสืบสวนของตำรวจอุบลของเราเนี่ยจับหนุ่มกาฬสินธุ์นะฮะจับหนุ่มกาฬสินธุ์ครั้งนี้จับได้เป็นแสนเม็ดเลยนะฮะเดี๋ยวมาครับนะครับอันนี้มีถึง2ข่าวด้วยกันข่าวนี้ก็เป็นผลงานของทางตำรวจอุบลราชธานีอีกนะครับโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับคืนก่อนนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีท่านพลตำรวจตรีธนิตศักดิ์สิริพัฒนภาคนะครับแล้วก็ทางผู้กำกับสืบสวนภูธรจังหวัดพันตำรวจเอกสานิชชัยสถิตนะฮะได้มีการเข้าจับกุมนะครับภายในแมนชั่นแห่งหนึ่งอยู่ในขามใหญ่เนี่ยฮะในตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยพันตำรวจเอกสานิชชัยสถิตก็เปิดเผยว่าชุดสอบสวนเนี่ยนะฮะได้รับรายงานจากสายลับครับนี่เป็นการปฏิบัติการของสายลับนะครับได้มีการแจ้งเข้ามาว่าจะมีเครือข่ายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนำยาบ้าจำนวนมากเลยครับผ่านทางอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีพอเอามาจากเขมราชเสร็จเขาจะเอามาพักไว้ที่แมนชั่นแห่งหนึ่งในซอยชินสวัสดิ์ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลก็เลยได้นำเอากำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีเข้าดักซุ่มแมนชั่นนะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้เย็นๆนะฮะประมาณสัก 6:30 ได้เนี่ยฮะก็ผู้ต้องหาเนี่ยก็ขับรถออกมาพร้อมรถเก๋ง Toyota Vios หมายเลขทะเบียนกจ7844อุบลราชธานีออกมาจากแมนชั่นครับเจ้าหน้าตำรวจก็ได้แสดงตัวครับนี่เป็นเจ้าหน้าตำรวจแล้วก็ตรวจค้นผู้ต้องหาพยายามเร่งเครื่องหนีเลยครับแต่รถเรียกว่ากรรมมาตามทันนะฮะรถไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของแขกที่มาพักแล้วไปต่อไม่ได้ครับคุณไม่ได้ไปต่อครับก็เลยต้องทิ้งรถนะฮะทิ้งรถหลบหนีแต่สามารถจับได้1คนคือนายสุรพลหรือพลส่วนอีกคนนึงเจ้าที่กำลังติดตามจับกุมอยู่นายสุรพลเมื่อถูกจับได้ก็บอกว่าตัว
เองกับเพื่อนที่หลบหนีนี่ได้รับการรับจ้างจากนายทุนให้ไปรับยาบ้ามาจากอำเภอเขมราชครับแล้วก็ไปส่งลูกค้าตามที่ต่างๆในเขตอีสานใต้โดยจะมีรายการไปส่งเนี่ยคืนวันนี้ก็คือเมื่อคืนนี้นะครับคันเฮ็ดสำเร็จนี่สิได้ค่าจ้างเทื่อละ 40,000 บาทครับเฮ็ดเป็นเทื่อที่2แล้วนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่านายสุรพลนี่เคยถูกจับแล้วครับในคดียาเสพติดในท้องที่อำนาจเจริญไม่เข็ดครับไม่เข็ดครับกลับมาทำซ้ำอีกเจ้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาในสุรพลว่ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเอาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพโดยผิดกฎหมายนะครับนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีดำเนินตามกฎหมายต่อไปส่วนเพื่อนที่หลบหนีก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะครับติดตามจับกุมมานะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีของเราก็ต้องปรบมือให้ตำรวจนะครับสายสืบสายลับที่ทำงานได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ได้จับยาบ้าไม่ได้ถูกปล่อยออกไปให้ลูกหลานของเราต้องไปทำลายสุขภาพทำลายอะไรต่างๆมากมายนะครับนะทักทายคุณผู้ชมครับคุณสาธิตบอกว่าดูทางไลฟ์สดทางโทรศัพท์ครับทั้งหนาวทั้งลมใส่เสื้อกันหนาว2ตัวเลยครับมันหนาวแหงพิธีกรคิดยังไงครับกับที่ข่าวผู้ชายทำร้ายผู้หญิงน่ะต่อยพ่อของผู้หญิงน้องเข้าไปช่วยพ่อเลยโดนนะครับเลยโดนสะตาปูดบวมเท่าลูกมะนาวนะครับถามว่าพิธีกรคิดยังไง การทำร้ายผู้หญิงนี่โอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดแล้วนะฮะไม่ได้คิดยังไงแล้วฮะคิดว่าเขาควรจะมีความอดทนอดกลั้นมากกว่านี้ครับหลายครั้งพูดไปนะครับเราเนี่ยแค่มีความโมโหนะฮะโกรธทำลายทุกอย่างพังหมดเลยอดทนสักนิดนึงอดทนสักนิดนึงให้มันผ่านพ้นไปอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ในเหตุอยู่ในคนที่เราไม่ชอบไม่พอใจก็พยายามจะถอนตัวออกมาอย่าไปทำไม่ดีอย่าไปทำไม่ดีทุกคนนี่รู้หมดแล้วครับแต่บางทีอดไม่ได้ใช่ไหมครับอดไม่ได้งั้นถามว่าเราคิดยังไงกับผู้ชายทำร้ายผู้หญิงนะฮะแล้วก็เรียกว่าต่อยพ่อของผู้หญิงน้องที่เข้าไปห้ามเนี่ยคือเขาไม่มีความยับยั้งชั่งใจเลยนะครับแล้วผลที่ตามมาก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนใช่ไหมครับจากผลสิ่งที่เขาทำนี่นะฮะอ้าวทักทายคุณสิมมาบอกว่าอยู่ร้อยเอ็ดหนาวมากครับคุณสิมมาอยู่ร้อยเอ็ดหนาวอยู่บนราชธานีก็หนาวเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านที่กำลังชมอยู่นะครับขอบคุณที่ได้ติดตามชมข่าวอุบลราชธานีทางแฟนเพจของทีวีชุมชนอุบลราชธานีแล้ว VR Channel นะครับตอนนี้นำสัญญาณของเรานี่ออกอากาศไปด้วยต้องขอบคุณทาง VR Channel การรวมกันระหว่าง RTV กับ V Cable TV ผนึกกำลังครั้งใหญ่นะครับในการที่จะมีเรื่องราวของท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีสู่ผู้ชมที่เป็นสมาชิกของ Cable TV VR Channel นะครับเอาละครับเย็นนี้ประมาณ 4:00 น.ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะครับได้นัดหมายแล้วก็ยืนยันแล้วกับท่านผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอุบลราชธานีศูนย์ดำรงธรรมนี้ทำงานหนักมากนะครับปัญหาต่างๆของพี่น้องเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์ดำรงธรรมเรียกว่าถนนทุกสายเดินสู่ศูนย์ดำรงธรรมเดือนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นกับศูนย์ดำรงธรรมบ้างมีปัญหาของพ่อแม่พี่น้องในเรื่องอะไรบ้างเราจะมาติดตามกันกับท่านผอ.ศูนย์ดำรงธรรมและใครที่มีคำถามมีต่างๆก็สามารถจะมาฝากมาล่วงหน้าก็ได้นะครับหรือระหว่างที่ชมไลฟ์สดในช่วงเย็นนี้ก็เขียนเข้ามาพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาได้ครับอ่ะขอบคุณทุกท่านนะครับคุณสาธิตคุณเบนคุณประจักษ์คุณกิตทะเนศคุณสิมมาคุณสาธิตที่ชมไลฟ์สดในขณะนี้และท่านอื่นที่จะชมย้อนหลังนะครับข่าวบนวันนี้เวลาหมดนะครับทางทีวีชุมชนอุบลราชธานีและ VR Channel ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ